สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆเมืองชเวรินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2561เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปราสาทชเวรินนางเบอเทอร์ชลูปรองประธานรัฐสภาคนที่1แห่งรัฐเมกเลนบวกฟอร์เพอร์เมนนางบริสทาวาเลนดาวสกี้เจ้าหน้าที่รัฐสภาและนายราฟไวการ์ดเจ้าหน้าที่ส่วนพิพิธภัณฑ์ของปราสาทชเวรินเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปยังโบสถ์ของปราสาทโบสถ์แห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นคริสตศตวรรษที่15เป็นศิลปะยุคเรเนซองส์ตอนต้นปัจจุบันปรับปรุงและอนุรักษ์ไว้ให้อยู่สภาพเดิมเปิดให้ประชาชนขอใช้ได้เฉพาะพิธีแต่งงานปราสาทชเวรินตั้งอยู่ที่เมืองชเวรินเมืองหลวงของรัฐเมกเลนบวกฟอร์เพอร์เมนสร้างขึ้นระหว่างพุทธศักราช2388ถึง2400มีทะเลสาบล้อมรอบมีสวนและธรรมชาติที่งดงามเป็นที่ยกย่องว่าเป็นศิลปะยุคโรแมนติกที่สำคัญแห่งหนึ่งและขนานนามให้เป็นปราสาทนอยชวานสไตน์แห่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือปราสาทแห่งนี้ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์และที่ประชุมสภาของรัฐเมกเลนบวกฟอร์เพอร์เมนเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้บางส่วนวันนี้เป็นโอกาสพิเศษสามารถเดินขึ้นไปได้ถึงชั้นหลังคาชมหอต่างๆของปราสาทชเวรินซึ่งมีหลายแบบจึงมีสมญาอีกว่าปราสาทร้อยยอดปราสาทชเวรินเคยเป็นวังของแกรนด์ยุคและดยุคแห่งเมกเลนบวกชเวรินปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐเมกเลนบวกฟอร์เพอร์เมนรัฐปรับปรุงอาคารด้านหนึ่งใช้เป็นห้องประชุมรัฐสภารัฐเมกเลนบวกฟอร์เพอร์เมนวันนี้มีการประชุมสภานักศึกษาที่สนใจด้านการเมืองการปกครองสามารถเข้าฟังการประชุมได้ประชาชนทั่วไปที่เข้าชมปราสาทชเวรินสามารถสังเกตรอบนอกหรือชมโทรทัศน์วงจรปิดได้ที่ชั้น2ของปราสาทชเวรินเป็นพิพิธภัณฑ์มีห้องพักห้องอาหารห้องน้ำชาห้องรับแขกห้องสูบบุหรี่ห้องสมุดและท้องพระโรงแสดงสิ่งของเครื่องใช้ภาพวาดราชวงศ์เมกเลนบวกชเวรินแต่ละห้องบูรณะซ่อมสร้างให้เหมือนของเดิมเพดานห้องส่วนใหญ่ใช้เปเปอร์มาเช่แต่งสีเขียนลายให้เหมือนไม้รูปสลักใช้ปูนพลาสเตอร์ขัดเงาเหมือนหินอ่อนที่สวนด้านล่างริมทะเลสาบตกแต่งตามสถาปัตยกรรมการจัดสวนของสถาปนิกชื่อเคลสและเลนเน่ปัจจุบันดูแลอย่างดีมีไม้ใหญ่อายุมากกว่า200ปียืนต้นโตรัฐบาลท้องถิ่นใส่ใจดูแลปราสาทชเวรินศึกษาวิจัยและคิดหาแนวทางการบูรณะปราสาทให้คงสภาพเดิมมากที่สุดเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาเวลา 14:15 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอจดหมายเหตุแห่งรัฐเมกเลนบวกฟอร์เพอร์เมนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทราบว่าหอจดหมายเหตุแห่งเมืองชเวรินมีห้องเก็บเอกสารประวัติศาสตร์รวบรวมบันทึกและภาพถ่ายไว้จำนวนมากจึงสนพระราชฤทัยที่จะทอดพระเนตรเอกสารเรื่องประเทศไทยเอกสารที่บรรณารักษ์นำมาแสดงได้แก่เอกสารจดหมายเหตุว่าด้วยการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณเมืองชเวรินเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2440มีข้อมูลต่างๆละเอียดทั้งการจัดขบวนรถการจัดหาอาหารในงานเลี้ยงเพลงที่ใช้บรรเลงเอกสารจดหมายเหตุเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมารณเมืองชเวรินระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายนพุทธศักราช2445เอกสารการส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวเยอรมันเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองชเวริน
เอกสารจดหมายเหตุเรื่องการเสด็จประพาสต่างประเทศของดยุคโยฮันอัลเบรตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสยามมีภาพถ่ายโบราณ2ภาพได้แก่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่งพระดำเนินพร้อมด้วยเฟเดริกฟรานซิสที่4แกรนดยุคแห่งเมกเลนบวร์กเป็นการฉายภาพขณะเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งนับว่ายากในเวลานั้นภาพที่2เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองชเวรินไม่ปรากฏข้อมูลปีนอกจากนี้ยังมีหนังสือพิมพ์ข่าวเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองชเวรินของราชวงศ์ไทยและบทความเรื่องสยามเมืองชเวรินเป็นเมืองเล็กๆที่ปัจจุบันไม่ได้สำคัญทางการค้าแต่รัฐบาลท้องถิ่นเห็นความสำคัญพยายามปรับปรุงและอนุรักษ์ไว้ให้เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นเมืองที่น่าสนใจรวมถึงการเก็บรักษาเอกสารเก่าไว้เป็นอย่างดีทำให้สามารถพัฒนาเมืองให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจำนวนมากเวลา 18:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารฮาเฟนคลุฟฮัมบูร์กพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสเตฟานคาสเทิลโคนกงสุลกิติมศักดิ์ณนครฮัมบูร์กถวายพระกยาหารค่ำโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครฮัมบูร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันจังหวัดสตูลวันนี้เวลา 17:00 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสตูลวิทยาอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันโดยชมรมทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีสมาชิก 1,765 คนได้ดำเนินงานมากว่า5ปีด้วยการทำกิจกรรมต่างๆที่เน้นการมีส่วนร่วมและความสนใจของสมาชิกเช่นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกีฬาและศิลปะการออกค่ายอาสาพัฒนาเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้และมีประสบการณ์ที่หลากหลายกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกค้นพบตัวเองและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนเปิดให้บริการเป็นปีแรกมีอาสาสมัคร24คนมีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกเช่นร้องเพลงเล่นดนตรีสอนการบ้านการทำงานฝีมือเช่นการแกะลายกระจกการทำพัดขวัญสตูลถักโคเชและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศกาล To Be Number 1และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดสตูลที่ได้ดำเนินงานในการพัฒนาเยาวชนให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมการประกวดผลงานและกิจกรรมของโครงการทุกปีปัจจุบันจังหวัดสตูลมีผลการดำเนินงานจังหวัด To Be Number 1อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1และมีสมาชิก To Be Number 1อายุ24ปีจำนวน 77,580 คนคิดเป็นร้อยละ 93.69 มีชมรม To Be Number 1ทั้งในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสำนักงานคุมประพฤติรวม347ชมรมในการนี้ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่ถวายเงินสมทบโครงการ To Be Number 1และได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขานุการมูลนิธิ To Be Number 1จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูลเฝ้าโอกาสนี้ได้พระราชทานกำลังใจในการเลิกเสพและเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ได้อย่างถาวรนอกจากนี้ได้พระราชทานขวัญกำลังใจและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับสมาชิกทวีนัมเบอร์วันจังหวัดสตูลด้วยต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทวีนัมเบอร์วันร่วมกับ To Be Number 1 Idol บาทก็ไม่รู้สึกคือแต่เข้ากับเพื่อนในสนามพิธีได้แล้วใช่ไหมเพราะเข้าก็เบื่อที่แล้วคนอื่นๆก็
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงจัดตู้ปลาในงานบรรประมงน้อมเกล้าครั้งที่30วันนี้เวลา17นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในการนี้ทรงจัดตู้ปลาเพื่อประทานแก่ผู้จัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่30จัดแสดงในงานโดยทรงจัดตู้ปลาภายใต้แนวคิดปอมปะดัวพาเพลินทรงเลือกพันธุ์ไม้น้ำ9ชนิดอาทิแอมเนียเล็กบูเซฟฟาเรนดราเคดาแกงอเมซอนก้านยาวตำลึงน้ำบัวไทเกอร์และไฮโกรใบกลมและทรงเลือกปลาปอมปะดัวสายพันธุ์ต่างๆลงในตู้ปลาที่ทรงจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่30กรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Aquatic Battleเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์ปลาสวยงามสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำนานาชนิดให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกภายในประเทศอันเป็นการยกระดับการจัดงานให้ก้าวหน้าสู่สากลโดยรวมความหลากหลายระหว่างสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มที่แปลกสวยงามและหาชมได้ยากมาจัดแสดงอาทิปลาการ์ตูนแดงลายตาข่ายซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี2551ที่รัฐเอกราชปาปัวนิวกินีซึ่งกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสามารถรวบรวมและนำมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้เป็นจำนวนมากปลาการ์ตูนส้มขาวสโนเฟกถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี2542ที่สหราชอาณาจักรซึ่งกรมประมงได้ทดลองผสมข้ามสายพันธุ์กับปลาการ์ตูนเพอร์คูล่าพบว่าปลาลูกผสมที่ได้บางส่วนแสดงลักษณะของลายสโนเฟกและแข็งแรงโตเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมหมึกบลูริงหรือหมึกสายวงน้ำเงินพบในประเทศไทยเป็นหมึกสายขนาดเล็กที่มีพิษสามารถฆ่าคนตายได้ภายใน24ชั่วโมงนอกจากนี้ภายในงานมีการประกวดปลากัดสีลูกกวาดและปลากัดป่าลายไทยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยการจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงและความรู้ทางการแพทย์จากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชศาสตร์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้งมีการจำหน่ายอาหารทะเลที่ปรุงจากสัตว์น้ำขั้วโลกเหนือเช่นคิงครับบลูล็อบสเตอร์และแคนาเดียนล็อบสเตอร์โดยงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่30จัดระหว่างที่29มิถุนายนถึงวันที่8กรกฎาคม2561รายได้จากการจัดงานจะขอพระราชทานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเพื่อโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่พระลานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระสงฆ์จำนวน199รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยในเวลา 17:30 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขเป็นผู้อัญเชิญพระชัยนวรัตน์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระลานพระราชวังดุสิตเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติทั้งนี้ประชาชนที่ไปร่วมพิธียังสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและนำกลับไปบูชาที่บ้านได้เพื่อความเป็นสิริมงคลเวลา 17:53 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีดังกล่าวสำหรับพระชัยนวรัตน์เป็นพระพุทธรูปหล่อมาแต่โบราณโดยฝีมือช่างชาวล้านนามีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปดั้งขัดสมาธิราบ
ซึ่งเจ้าแก้วซึ่งเป็นเจ้าอุปราชเมืองนครเชียงใหม่อัญเชิญมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2452อันเป็นปีที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาเสมอพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมพรรษาสมมงคลโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายน้ำอภิเษกสงฆ์พระชัยนวรัตน์ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทรงติดพระอุณาโลมเพชรและพระสุพรรณบัตรถวายพระนามว่าพระชัยนวรัตน์มีความหมายว่าพระชัยเมืองเชียงใหม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานและอัญเชิญไปประดิษฐานในมณฑลพิธีเมื่อมีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆแทนพระชัยวัตรประจำรัชกาลนับเป็นพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่งของประเทศไทยในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมพิธีด้วยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงนำสวดบทกรณียเมตตาสูตรจำนวน3จบเพื่อร่วมอธิษฐานจิตภาวนาให้นักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนรวมจำนวน13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากพยันอันตรายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีในเวลา 20:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขอัญเชิญพระชัยนวรัตน์กลับไปประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตตามเดิมองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพคุณออมทรัพย์สุจริตกุลวันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลากวีนิรมิตวัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพคุณออมทรัพย์สุจริตกุลซึ่งถึงแก่อนิจจกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่11พฤษภาคม2561สิริอายุได้86ปีคุณออมทรัพย์สุจริตกุลเกิดวันที่3เมษายน2475บิดาและมารดาชื่อพระประดิษฐ์สหการประดิษฐ์สุจริตกุลกับนางพิมพ์สุจริตกุลมีพี่น้อง7คนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีทั้งนี้ในปี2493ได้เข้าถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพยุคลบาทจนได้ดำรงตำแหน่งคุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สนองพระเดชพระคุณตามเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตโดยคุณออมทรัพย์เป็นผู้มีอุปนิสัยอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆและครอบครัวมาโดยตลอดจากการกระทำความดีความชอบจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4เป็นบำเหน็จรางวัลในชีวิตและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชโบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ณบริเวณวัดบางคนทีในตำบลบางคนทีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนายคันฉัตรตันเสถียรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและนำกล่าวคำปฏิญาณหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอาทิชาเปาอินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามนายประจินทานสิริสินปลัดจังหวัดสมุทรสงครามหัวหน้าส่วนราชการได้นำ
ข้าราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่นักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณวัดบางคนทีในและโรงเรียนอาทิขุดลอกลำคลองกำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดศาลาโรงครัวล้างห้องน้ำและเก็บขยะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามทั้งนี้จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องอาจเป็นการสานต่อโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราทำความดีด้วยหัวใจที่มีพระราชประสงค์ให้คนในชาติมีความเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังค่าตอบแทนเป็นการกระทำความดีที่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตามนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคีรวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันดูแลชุมชนของตนให้เกิดความเข้มแข็งในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนตลอดไปที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่บ้านหนองกุงเต่าตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนายทวีเสริมภักดีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกไม้ผลและไม้ยืนต้นในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2561ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยมีนายนิสากรนนทโชตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำเภอภาคเอกชนผู้นำท้องที่และท้องถิ่นทหารสังกัดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคามและประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับหญ้าแฝกต้นไม้ผลและต้นยางนาที่ร่วมกันปลูกบริเวณรอบสระกักเก็บน้ำเนื้อที่11ไร่ได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามเพื่อเป็นกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิตในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลดความเสื่อมโทรมของดินเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนางบางออนวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในโครงการอนุรักษ์น้ำรักป่ารักแผ่นดินภายใต้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสร้างป่ารักน้ำจากนั้นได้นำหน่วยงานทั้งภาคราชการเอกชนนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนมากไปร่วมกันปลูกต้นตะแบกจำนวน400ต้นและปลูกกล้าหญ้าแฝกจำนวน 2,000 กล้าบริเวณริมถนนสายสะดูสะพานหินระยะทางประมาณ5กิโลเมตรทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้จะทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้แก่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ยาวนานจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในกลุ่มสตรีเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นายอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในกลุ่มสตรีเสี่ยงและด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ทั้งนี้จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่ามะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับหนึ่งของสตรีไทยสาเหตุการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัดดังนั้นการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดคือการตรวจเพื่อค้นหาให้เร็วที่สุดซึ่งการตรวจมี3วิธีได้แก่การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแต่การให้บริการยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและการตรวจเต้านมด้วยตัวเองซึ่งจะสามารถพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆหากได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกที่ยังไม่ลุกลามหรือแพร่กระจายและลดความรุนแรงของการเป็นมะเร็งเต้านมและสามารถรักษาหายขาดได้ถึงร้อยละ 80-90
ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดตัวชี้วัดให้ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปีมีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีอายุ 30-70 ปีและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมกว่า400คนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีช่วงเช้าวันนี้ณอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพรผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านการพัฒนาพื้นที่และกายภาพเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ CRA Big Cleaning Day ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2561โดยมีบุคลากรจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรมอากาศโยธินรักษาพระองค์ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันเก็บกวาดขยะล้างทำความสะอาดบริเวณถนนและทางเท้ารวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อให้มีความสวยงามสะอาดเหมาะแก่การเป็นที่พึ่งพิงในการให้บริการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ